้าเรามองจากตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะแต่เท่าที่ผมดูอยู่นะครับไฟของ ROG Phone 3จะสว่างกว่าแล้วก็สีจะสดกว่าตามสไตล์ของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปนะถ้าเกิดว่ามันมืดกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็คงต้องโดนตีแล้วแหละข้างบนคือ ROG Phone 3นะครับข้างล่างคือ ROG Phone 2นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเหมือนมันจะสว่างกว่าเดิมนะเหมือนจะนะครับเหมือนจะแล้วก็จะบิวตี้กว่าเดิมแต่ว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะขุดรายละเอียดขึ้นมาได้เยอะกว่าตัวเก่าประมาณนึงเลยอะวิดีโอครับอันนี้ไฮไลท์เขาเลยสามารถถ่ายได้ตั้งแต่วิดีโอ Full HD Full HD 60เฟรม 4K 4K 60เฟรมและ 8K ครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการอันสบ็อกเย้ก็หลังจากที่ผู้ชมทางบ้านเรานะครับได้รีเควสเข้ามาในหน้า channel ของพวกเรานะครับเราลงคลิปไปแล้วก็พี่ครับผมขอ ROG Phone 3หน่อยนะครับคือวันนั้นน่ะคือถามก่อนมีตังค์ไว้ไม่มีแต่ว่ามีผู้ชมเนี่ยขอเข้ามาแล้วก็ไปดันกันข้างล่างบอกพี่ผมอยากดู ROG Phone 3มากเลยเนี่ยรอพวกพี่รีวิวอยู่นะครับแล้วผมเองเนี่ยมี ROG Phone 2อยู่แล้วนะครับ1เครื่องแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวที่ ROG Phone 2เขาเปิดตัวที่ประเทศไต้หวันครั้งแรกของโลกด้วยส่วน ROG Phone 3เนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดโควิดเนาะทีนี้ก็เลยใช้วิธีการสั่งซื้อร้านนอกมาแทนอันนี้ซื้อมาด้วยจำนวนเต็มๆเลยนะครับผมพยายามหาซื้อหลายๆร้านแล้วก็มาจบที่ร้านฟรีโมบายอยู่ที่ MBK เนาะราคาอยู่ที่ประมาณรุ่นที่ผมสั่งซื้อมานะครับรุ่นเริ่มต้นที่เป็น Snapdragon 865ไม่ใช่865 Plus นะเป็น865เฉยๆนะครับแรม12 ROM 128 GB เริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 กว่าบาทนะครับ19,000 20,000 นะตีให้กลมๆนะรุ่นที่มันอัปเกรดขึ้นมาคือเป็น Snapdragon 865 Plusแรม12 ROM 256เหมือนกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ตัวท็อปเขาเนี่ยจบที่ประมาณ 40,000 บาทนะครับตัวท็อปเขานะตัวท็อปที่แบบมีของแถมเป็นพัดลมมีอะไรเข้ามาด้วยตัวนั้นจะได้แรม16กิกนะครับแรม16นะเป็นสมาร์ทโฟนที่แรมน่าจะเยอะที่สุดแล้วในปี2020นี้นะครับสตอเรจ512กิกนะครับแล้วก็ CPU เป็น Snapdragon 865 Plus ด้วยนะครับส่วนสเปคอย่างอื่นเดี๋ยวเราไว้คุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาอันบ็อกแกะกล่องให้ได้ดูกันก่อนว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับร้านนอกนะอันนี้ผมบอกก่อนว่าซื้อมาเองนะครับด้วยราคาเต็มเมื่อคืนนอนไม่หลับจะกึ่งนอนไม่หลับก็สั่งเพลินก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้จะสั่งเพลินเพราะว่าอยากจะซื้อมาให้กับทุกคนได้ดูกันว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างรุ่นที่ผมเลือกมาก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Snapdragon 865 Plus เพราะว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนกับ ROG Phone 2ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 15,000 ในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น Tencent นะครับก็คือเครื่องนอกเหมือนกันส่วนเครื่องศูนย์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000 ต้นๆนะครับ 22,000 อะไรประมาณนี้เผื่อใครบางคนกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอา Snapdragon 855 Plus เครื่องไทยที่ได้แรมเยอะรอมเยอะนะครับกับเครื่องนอกที่เป็น ROG Phone 3นะครับได้ CPU ใหม่แต่ว่าแรมกับรอมก็จะน้อยกว่าเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็ CPU ก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่กว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ผมจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับถ้าอยากดู VS พิมพ์ขอเข้ามาได้เลยข้างล่างนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับหรือว่าอยากให้พวกเราทดสอบเกมอะไรเป็นพิเศษของ ROG Phone 3คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวจัดให้เราจะโบ๊ะบะกันดีมั้ยครับเอ้ยเดี๋ยวดูหน้าตาตัวกล่องก่อนปะนี่คือหน้าตาตัวกล่องของ ROG Phone เจนที่2ครับสังเกตดูว่ากล่องมันจะเป็นลายๆนะครับที่เป็นลายๆอย่างนี้เพราะว่าแบงค์มันเอาไปขูดมาจริงๆมันจะมีลายที่เป็นรุ้งๆอย่างนี้มานะครับแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Tencent เองเนี่ยผมว่ากล่องของเจน2เนี่ยดูดีกว่าเจน3นะเจน3มันดูแบบธรรมดาไปหน่อยอ่ะแต่เขาอาจจะทำให้มันดูเซนๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเจน2กล่องสวยกว่านะครับแพ็คเกจจิ้งดูดีกว่าเยอะเนี่ยจะมีสีแดงโลโก้ของ ROG Phone อ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสีรุ้งๆแทนแล้วก็มีคำว่า Tencent เวอร์ชันนะครับข้างหลังขนาดกล่องเนี่ยเท่าๆกันนะครับห่างกันนิดหน่อยแต่ว่าข้างหลังก็จะมีบอกเลขสเปคตัวนี้ก็จะเป็น865 Plus นะครับแรม12แล้วก็ ROM เนี่ยเป็น128 GB ส่วน ROG Phone 2นะครับที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นแรม8นะครับ ROM 128แล้วก็เป็น855 Plus ROG Phone 3เนี่ยข้อดีของเขาเลยไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะครับคุณจะได้รับแรม12 GB ทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็น Tencent ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Full ต่างกันแค่ Storage กับ CPU เท่านั้นแล้วก็ของแถมในกล่องแค่นั้นเองแรมเนี่ยยังไงซะ12 GB ด้วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ดีมากนะนี่ดีมากแกะครับปึ๊ดปึ๊ดอย่างไรพี่น้องอย่างไรอย่างไรโป๊ะบะสิครับโอเคอุ๊ยลายมือใครเนี่ยมาแกะดูพร้อมกันครับนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบกระดาษแบบนี้นะครับกระดาษรีไซเคิลนะครับโอเคนี่คือชิ้นแรกนะครับที่เราแกะมาได้นะเปิดออกมานะครับคุณจะเจอกับเค
คสนะครับเป็นเคสแบบบางๆนะครับซึ่ง LG Phone โดยปกติเนี่ยเคสจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเคสบางๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะแถมให้กับเวอร์ชันที่เป็น Tencent เท่านั้นจะมีการเว้าข้างบนเว้าตรงกลางเว้าข้างล่างเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไม่อมความร้อนเป็นเคสแบบให้มาอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีสลักคำว่า Tencent Gamer แล้วก็ Republic of Game ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้มีพอร์ต USB Type C อยู่ข้างล่างเห็นมั้ยเนี่ยก็เป็นเคสมาให้น่ารักน่ารัก1อันนี่คืออุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับมีคู่มือแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับ LG Phone ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนๆก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้มาให้เอาไว้คุณไปติดเคส PC ติดกระจกหน้าต่างติดกระเป๋าก็ว่าไปนะครับให้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูเป็นสายเกมเมอร์อ่ะ Republic of Gamer นะตามสโลแกนเขานะครับเอาไปติดได้นะเนี่ยเห็นไหมแกะขึ้นไปติดได้แต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่ติดนะครับเราก็จะเก็บไว้ให้กับคนที่เราจะไปขายต่อเวลาเรารีวิวเสร็จ ผมมีขายนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ IG ผมเองขึ้นมา เนียนไปโอเคครับอุปกรณ์ในกล่องประมาณนี้นะครับสำหรับชิ้นแรกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมเขาคุณลองสังเกตดูตรงเข็มจิ้มซิมเขาครับดีไซน์มันจะแบบดูแบบเท่ๆมากดูดิเข็มจิ้มซิมโดยทั่วไปก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเงี้ยงๆหน่อยหล่อดีครับหล่อดีชอบชิ้นที่2นี่ตัวพระเอกของเราเองครับแล้วก็ตรงนี้มันจะแบบแหว่งๆไว้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเปิดไฟ RGB ได้นะครับใน X mode ของเขานะแล้วก็เลนส์กล้องที่เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับขนาดเนี่ยน่าจะเท่าๆเดิมเลยมั้ง ขนาดไม่ได้ต่างจากเดิมเลยอะน้ำหนักก็น่าจะประมาณเดิมครับแล้วก็พอร์ต Type C ที่ตูดก็มีมาให้2อันนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีแจ็ค 3.5 มิลมาให้แล้วนะครับโดนตัดทิ้งไปแล้วจบเลยสายเกมเมอร์ที่อยากใช้หูฟังเทพๆตัวนี้ไม่มีมาให้โอเคตามนี้นะครับตามนี้นะเปิดขึ้นมาข้างในครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับอะไรวะเนี่ยมีหูฟังมาให้ปะไม่มีหูฟังมาให้นะครับแต่ว่ามีตัวดองเกิลมาให้นะครับหรือว่าตัวหางหนูไว้สำหรับคนที่อยากจะเสียบใช้กับตัวหูฟังเกมมิ่งของเขานะครับเดี๋ยวผมแกะดูก่อนว่าในกล่องเจเนอเรชั่น2เนี่ยมีหูฟังมาให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเจเนอเรชั่นที่3ไม่มีหูฟังมาให้โอเคตัวเนี้ยเห็นไหมนี่มีแจ็คนะครับที่แปลงจาก Type C to Jack 3.5 มิลนะครับเผื่อไปต่อหูฟังเกมมิ่งนะอันนี้ดีนะไม่ให้หูฟังมาก็อย่างน้อยๆให้ตัวแจ็คมาหน่อยก็จะดีมากๆข้างในแกะมาอีก2ชิ้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จนะถ้าใครจำได้นะครับ LG Phone 2เนี่ยจะเป็นฟาสต์ชาร์จ30วัตต์ใช่ป่ะ LG Phone 3ก็เป็นฟาสต์ชาร์จ30วัตต์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป็นเวอร์ชัน Tencent เนี่ยจะไม่แถม30วัตต์มาให้จะแถมให้เฉพาะเวอร์ชันที่ขาย Global เท่านั้นนะครับ Tencent เนี่ยมันขายในจีนนะครับ global เนี่ยขายกันทั่วโลกจะมี30วัตต์มาให้แล้วก็ราคาจะแพงกว่าตัวนี้ Tencent version เนี่ยนะครับให้อแดปเตอร์มาเป็น30วัตต์นะครับก็ดีนะอันนี้ก็ดีเลยนะครับไม่ต้องมารอแบบว่าแบ่งแยกชนชั้นกันอยู่แล้วก็ปลั๊กเนี่ยใส่กับบ้านเราได้นะครับเป็นปลั๊กแหลมๆแบบนี้ที่สำคัญครับสายชาร์จที่เขาให้มาอันนี้คือดีมากนะเป็นหัวแบบ Type C to Type C แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะรองรับพวก Thunderbolt ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่นะครับแต่แค่นี้สำหรับผมถือว่าดีแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณดูสายถักเขาดีๆเนี่ยสายเขาจะเป็นสายแบบสายถักแบบพวกเกมมิ่งอ่ะหูฟังเกมมิ่งราคา 3-4,000 เนี่ยครับจะเป็นสายถักประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ดีมากนี่คือทั้งหมดของ ROG Phone 3นะครับเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนาะเป็นเวอร์ชั่นที่เน้นราคาถูกขายแค่เฉพาะในจีนเท่านั้นนะครับแกะมาให้ดูหน่อยนี่เป็นอย่างไรตริงดีไซน์เนี่ยมันจะดูเรียบกว่าเดิมนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นกระจกGorilla Glass เดี๋ยวขออนุญาตลอกตัวนี้ออกเนาะมันดูบดบังความงามของน้องเขาสวยเปล่าจะเป็นเงาแบบรุ้งๆหน่อยนะครับ ROG Phone 3เดี๋ยวผมเอา ROG Phone 2มาลองเทียบให้ดูออกมาสิลูกนี่คือกล่อง ROG Phone 2ของพวกผมเองครับสังเกตจากรอยนิ้วมือครับคือเล่นทุกวันนะอันนี้จริงๆเลยแบงค์แบบเป็นคนที่แบบทดสอบในเกมในช่องเกมจ๋าแล้วก็ทดสอบเกมให้กับช่องครูแซบนี่คือเคสที่เขาแถมมาให้ในเวอร์ชัน Tencent จะเป็นประมาณนี้เลยคือมันเป็นมือถือเกมมิ่งที่ดีมากๆนะโดยสำหรับพวกผมนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้เล่นเกมอยู่ทุกวันนะครับคือมันดีแบบดีสุดแล้วอะในออฟฟิศเอางี้ดีกว่าแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Tencent หรือว่ายังไงก็ตามแต่มันก็ยังดีอยู่นี่คือตัวเครื่องของ ROG Phone 2ครับและนี่คือ ROG Phone 3ถ้าคุณดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยคุณจะพบว่ามันก็ไม่ต่างกันนี่หว่าใช่ไหมแต่ว่าสามารถแยกออกได้ครับด้วยลวดลายตรงฝาหลังของ ROG Phone 2เนี่ยลวดลายจะดูแบบดูเกมมิ่งมากๆอ่ะส่วน ROG Phone 3จะดูเซนขึ้นนะครับคือดูแบบเรียบๆขึ้นเอกลักษณ์เขาที่ยังอยู่ก็คือตัวไฟ RGB แล้วก็โลโก้ Republic of Gamer เนี่ยครับจะชัดขึ้นเป็นพิเศษสโลแกน Republic of Gamer ก็หายไปเลนกล้องเพิ่มขึ้นมาจาก2เลนขึ้นเป็น3เลนเพิ่มเลนมาโครเข้ามาให้แล้วก็ตัวแฟลชตัวไฟไว้สำหรับตัวใส่เคสอาร์เมอร์อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ถ้าโดยส่วนตัวผมนะ
นะผมชอบเวอร์ชั่น ROG Phone 2มากกว่าในเรื่องของลวดลายข้างหลังนะครับคุณดูรายละเอียดดีเทลที่เขาใส่ไปให้ดิไอตรงเลนส์กล้องอยู่เนี่ยครับเห็นไหมคือแบบเส้นสายอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาใส่ให้หมดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับ ROG Phone รุ่นแรกครับ ROG Phone รุ่นแรกคือแบบสำหรับผมคือดีไซน์สวยที่สุดแล้วอ่ะในฝั่งของโลก ROG Phone นะครับ ROG Phone 2เนี่ยรองลงมาแล้วก็ ROG Phone 3บอกว่ามันดูเรียบไปหน่อยสำหรับผมนะมันดูเรียบไปหน่อยแต่ว่าข้อดีคือมันมีเท็กเจอร์ที่ซ่อนอยู่ข้างในครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตดูนะตรงนี้มันเหมือนจะเป็นเคลือบผิวเฉพาะเปล่าเลยครับมันเป็นกระจกที่ซ่อนให้เห็นรายละเอียดข้างในที่แบบฝังไรไว้นะครับก็แล้วแต่คนชอบดีไซน์แต่ผมชอบดีไซน์ของ ROG Phone 2มากกว่าความหนาพอๆกันน้ำหนักพอๆกันเดี๋ยวให้ดูตรงตูดอันนี้สำคัญมากนี่ครับที่ตูดเขานะตูดของ ROG Phone 2เนี่ยยังมีแจ็ค 3.5 มิลอยู่นะครับแต่ว่า ROG Phone 3ไม่มีแจ็ค 3.5 มิลมาให้อีกแล้วสีเนี่ยต่างกันสีต่างกันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าต่อข้างหน้าเนี่ยขนาดหน้าจอเนี่ย 6.59 หรือว่า 6.6 นิ้วเท่ากันเป๊ะเลย refresh rate เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้คุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยครับแยกไม่ออกนะครับจะต้องแยกจากไอ้ตรงขีดข้างบนที่ ROG Phone 2จะมีขีดสีส้มๆมาให้อันนี้ก็จะเป็นขีดสีส้มๆเห็นป่ะส่วน ROG Phone 3จะไม่มีนะครับจะดูเรียบไปเลยแล้วก็ตำแหน่งปุ่มเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยแล้วก็ ROG Phone 3เนี่ยปุ่มจะเป็นสีแดงเห็นมั้ยแต่ ROG Phone 2ปุ่มจะเป็นสีดำนี่คือไดเมเตอร์เครื่องแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า ROG มั้งหรือว่าใหญ่ก็ไม่รู้นะครับมีการสลักลงสลักลายก็ว่ากันไปอ่ะหน้าตา UI เป็นอย่างไรบ้าง ROG Phone 2เนี่ยนะครับจะสแกนนิ้วใต้จอแล้วนะครับส่วน ROG Phone 3ก็สแกนนิ้วใต้จอเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วดูพร้อมกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนมารอดูพร้อมกันครับเปิดมาสิลูกปึ้งขึ้นมาหรือแบตหมดอ่ะแบตหมดจริงด้วย low battery เดี๋ยวรอชาร์จแป๊บนึงเฮ้ยมีเสียงด้วยถามว่าหายไปไหนมาครับไปชาร์จแบตมาWi-Fi ของตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi 6E นะครับ Wi-Fi 6E คือเจเนเรชันใหม่ของ Wi-Fi ในอนาคตเราจะได้ยินคำว่า Wi-Fi AX หรือว่า Wi-Fi 6กันใช่ไหมครับในปี2020นี้แต่ว่า Wi-Fi 6E เนี่ยเป็นอีก1สเต็ปคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ Wi-Fi เนี่ยจะมีอยู่2คลื่นนะครับคลื่น 2.4 กับคลื่น 5GHz นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ 5G นะครับเป็นคลื่นของ Wi-Fi นะครับแต่ว่า 6E เนี่ยจะเพิ่มมาอีก1ตัวคือคลื่น 6GHz เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทับถมกันของสัญญาณ 2.4 แล้วก็ 5GHz นะครับแต่ยิ่งสัญญาณเฮิรตซ์สูงๆนะครับมันจะยิ่งสั้นนะครับตามสมการฟิสิกส์นะครับมิวเท่ากับ f แลมด้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ยิ่งอันเนี้ยจะยิ่งสั้นก็จะยิ่งยาวยิ่งยาวจะยิ่งสั้นอะไรก็ไม่รู้ลืมละคืนอาจารย์ไปละตั้งแต่ม.5 นะครับเดี๋ยวผมกดถัดไปแล้วกันนะครับขี้เกียจเชื่อมต่ออะไร UI เริ่มต้นผมเอาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับไม่เอาคลาสสิกนะอยากได้ความเป็น ROG มากที่สุดนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเข้าไปเริ่มต้นอ๋ออันนี้เป็นธีมของเขาเหรอแบบนี้เหรอคืออะไรวะเฮ้ยมันสแกนอะไรด้วยได้ไม่รู้ครับอันนี้คือผมสแกนกล่องของ ROG Phone 2นะเฮ้ยมันขึ้นอะไรมาเฮ้ย what this คืออะไรวะมันเป็นเหมือนโฮโลแกรม3มิติอะครับแล้วผมทำอะไรกับมันได้เนี่ยสตาร์ทคืออะไรอะเห็นไหมมันอ๋อมันเป็นเกมอ๋อนี่คือกล่อง ROG Phone 3นะครับมันเป็นเกมให้เล่นก่อนเหรอคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ได้เหรออะไรเนี่ยเฮ้ยมีเกมแบบเกมทักทายเริ่มต้นด้วยอ่ะนายหนุ่มคนนี้มันเป็นใครกันวะคลิกทูคอนทินิวปิดคืออะไรเฮ้ยมันไม่ใช่กล่อง ROG Phone 2นะครับตะกี้ที่ผมสแกนนะมันเป็นกล่องของ ROG Phone 3คุณเอาตรงนี้มาสแกนปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นโฮโลแกรมขึ้นมาให้เฮ้ยเท่ดีว่ะแต่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มีมาให้นี่คือหน้าตา UI ของ ROG Phone 3และนี่คือหน้าตา UI ของ ROG Phone 2นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยคือขอบจอไม่โค้งอันนี้ดีมากนะ
อันที่2วอลเปเปอร์เปลี่ยนไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่3ขอบข้างบนกับขอบข้างล่างยังหนาอยู่นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณเวลาเล่นเนี่ยมือไม่ลั่นง่ายอันนี้เขาบอกมาเลยนะแล้วก็เท่าที่ผมไปลองเล่นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบไม่ค่อยลั่นอันนี้ดีมากชอบนะครับชอบมันจะไม่เหมือนพวกสมาร์ทโฟนที่มันไม่ใช่สายเกมมิ่งจ๋าๆที่มันจะให้จอโค้งเยอะๆมานะครับบอกไว้ก่อนแล้วกันว่า LG Phone เนี่ยเขาจะมีโหมดหนึ่งชื่อว่า X Mode X Mode คือตัวนี้มันจะเป็นตัวบูต CPU ขึ้นมาแล้วก็จะเปิดตัว RGB ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันแล้วกันขึ้นมาแล้วเห็นไหมโคตรเท่แล้วก็สามารถเลือกสีได้16ล้านสีนะครับแล้วแต่ว่าพี่จะเลือกเลยครับสามารถปรับความเร็วได้ด้วยนะครับคือเต็มที่อ่ะเอางี้ดีกว่านี่วงจรสีให้เลือกแบบกระพริบทีๆมั้ยเห็นไหมก็เลือกได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบสว่างตลอดเวลาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าวงจรสีเหมือนที่เราใช้กันอยู่ตะกี้มันจะค่อยๆไล่เฉดสีไปตามสไตล์ RGB เขานะครับก็สามารถมากดเปิดที่โหมด X ตรงนี้ได้พอปิดโหมด X ปุ๊บไฟ RGB ก็จะหายไปนี่คือ ROG Phone 2นะครับ ROG Phone 3ครับจะน้อยหน้าได้เยี่ยงไร ROG Phone 3เองก็มี X Mode มาให้เหมือนกันนะครับ X Mode เขาอยู่ตรงปุ่มตรงกลางเลยเห็นไหมอย่างของ Oppo หรือว่าของอะไรก็ตามแต่โหมดเกมเนี่ยเขาจะซ่อนไว้ข้างในนะครับแต่ว่าพวก Black Shark พวก Red Magic หรือว่าพวก ROG Phone พวกเนี้ยมันทำมาเพื่อสายเกมมิ่งดังนั้นโหมดเกมจะไม่ซ่อนโหมดเกมเนี่ยจะอยู่เป็นอันดับแรกเลยครับคืออยู่ตรงพอคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกราฟิกในเกมหรือว่ากราฟิกในแอปตรงนี้ครับมันจะทำให้มันสวยขึ้นแล้วก็มาที่คอนโซลเนาะโหมด X หน้าตา UI เนี่ยนะครับจะสวยกว่าเดิมแล้วก็มาเปิดตรงนี้เห็นไหมสามารถแก้ไขเอฟเฟกต์แสงได้นะครับสามารถซิงค์เข้าร่วมกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าตั้งแสงพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันคือสมมติว่าคุณมีอุปกรณ์ RGB อะไรเยอะๆครับมันสามารถซิงค์ได้หรือว่าให้โหมด X หรือว่าไฟตรงนี้เพิ่มขึ้นเวลาเราโทรเข้าโทรออกหรือว่าเอาไว้ใช้เวลาเปิดเพลงก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาคุณเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันและนี่คือแสง RGB จาก Asus ROG Phone 3ครับผมไม่รู้ว่าใครสว่างกว่ากันนะแต่ว่าน่าจะพอๆกันอ่ะเดี๋ยวเปิดโหมดเลยครับแกะเคสมาก่อนหุ้ยมันเคสมันใส่ร่วมกันได้ป่าววะเพราะว่าไดเมเตอร์เครื่องมันคล้ายๆกันน่ะเดี๋ยวลองดูให้ครับเดี๋ยวลองดูให้ไม่ต้องห่วงครับอันนี้คือไฟ RGB ของ ROG Phone 2ถ้าเรามองจากตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะแต่เท่าที่ผมดูอยู่นะครับไฟของ ROG Phone 3จะสว่างกว่าแล้วก็สีจะสดกว่าตามสไตล์ของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปนะถ้าเกิดว่ามันมืดกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็คงต้องโดนตีแล้วแหละโอเคตามนี้นะครับอันนี้ให้แบบว่าคลายข้อสงสัยของทุกคนไปแล้วกันนะครับเคสใส่ร่วมกันได้ไหมเดี๋ยวผมลองก่อนเพราะว่าตัวมันเท่ากันจริงๆเราน่าจะใส่ร่วมกันได้นะความรู้สึกผมนะเอ้าพี่น้องเคสใส่ร่วมกันได้นะครับนี่คือเคสของ ROG Phone 3นะครับมาใช้กับ ROG Phone 2ได้ถ้าเป็นเคสเปลือยแบบนี้ใช้ร่วมกันได้ถ้าเป็นเคสที่มันฟิตติ้งทั้งตัวเครื่องเดี๋ยวผมลองดูก่อนมันจะมีเคสของ ROG Phone 2อยู่นะครับที่มันจะฟิตติ้งทั้งตัวเครื่องเลยนะซึ่งไอ้แบงค์เอาไปใช้ให้คุณดูดิสภาพแบงค์เอ้ยเย้ติดเชื้อโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้มันเหลือเกินเดี๋ยวลองใส่ดูครับเฮ้ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะถ้าเกิดเราเป็นเคสเต็มๆใส่ไม่ได้นะครับตำแหน่งของกล้องอยู่คนละตำแหน่งกันแต่ว่าเคสเปลือยใส่ได้พอดีเป๊ะเลยโอเคตามนี้นะครับตามนี้เอาเคสเปลือยของ Gen 3ไปใส่กับ Gen 2ได้นะครับแต่ว่า Gen 2ที่เป็นเคสเต็มๆเนี่ยเอามาใช้กับ Gen 3มิได้ตามนี้นะครับตามนี้อันนี้ลองให้ครบเลยนะจะได้แบบไม่ต้องข้องใจกันลองกล้องหน่อยไหมลองกล้องหน่อยไหมแบบว่าเทียบกันดูอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าอยากดูเต็มๆก็ไปดูได้ที่รีวิวนะครับอันนี้เป็นแค่พรีวิวเฉยนี่กล้องวิดีโอล่ะวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้อู้ดีนะวิดีโอกล้องหน้าถ่ายได้ Full HD 60เฟรมแล้วนะครับเจ๋งว่ะแต่ว่าเหมือนจะครอบเข้ามาเยอะมากๆอ่ะปิดกันสั่นได้ป่ะเนี่ยลองปิดกันสั่นดูนะครับในกล้องหน้าเออพอดูได้ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่กล้องหน้าเนี่ยดีเลยครับมีโหมด Portrait มาให้ด้วยหรอเฮ้ยเร็วมากอ่ะประมวลผลโคตรเร็วคุณดูดิอาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับแต่ประมวลผลเร็วมากแล้วก็มุมมองเหมือนจะกว้างกว่าเดิมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถ่ายเทียบกับตัวเดิมดูนะข้างบนคือ ROG Phone 3นะครับข้างล่างคือ ROG Phone 2นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเหมือนมันจะสว่างกว่าเดิมนะเหมือนจะนะครับเหมือนจะแล้วก็จะบิวตี้กว่าเดิมแต่ว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะขุดรายละเอียดขึ้นมาได้เยอะกว่าตัวเก่าประมาณนึงเลยอะมุมมองพอๆกันนะครับมุมมองพอๆกันแล้วก็อันนี้โหมด Portrait ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขาวใสไวร่าเริงกว่านิดนึงนะครับตามนี้นะครับตามนี้มุมมองจริงๆแล้วดูแล้วเหมือนตัวใหม่มันจะแคบกว่าด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้ถ่ายแบบ2ช็อตให้ดูก่อนสั้นๆนะครับพรีวิวขำๆกันแล้วก็วิดีโอครับอันนี้ไฮไลท์เขาเลยสามารถถ่ายได้ตั้งแต่วิดีโอ Full HD Full HD 60เฟรม 4K 60เฟรมและ 8K ครับพี่น้องถ่าย 8K 30เฟรมได้แต่ว่าน่าจะยึกๆยือๆประมาณนึงเลยเดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะแต่มีวิดีโอ 8K มาให้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของ Asus ROG Phone 2และ ROG Phone 3ใครอยากให้เราได้ VS หรือว่าทำรีวิวเน้นอะไรเป็นพิเศษคุณขอมาได้เลยข้างล่างเดี๋ยวจัดให้เทียบกับ Samsung ตัวท็อปได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเครื่องมีเยอะแยะนะครับเทียบกับ Black Shark ได้ไหมถ้าคุณอยากดูคุณขอมาเดี๋ยวผมจัดให้เทียบกับ Red Magic ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาขอแค่คุณขอมาข้างล่างเดี๋ยวผมจัดให้นะครับหรือว่าเทียบกับเจเนอเรชั่นที่2ได้ไหมเดี๋ยวจัดให้คุณมีหน้าที่แค่ดูกับขอผมเป็นคนทำเดี๋ยวผมจะจัดให้ตามที่คุณขอมานะครับดันกันเองข้างล่างถ้าอยากจะไปซื้อตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะกดเข้าไปดูได้ข้างล่างนี้เลยร้านไหนก็ได้นี่บอกไว้ก่อนนี่ผมซื้อเองเงินตัวเองล้วนๆนะครับล่ำร้องกันอยู่เมื่อตอนเช้าแล้วรอบนึงนะครับอ่ะเจอใหม่ในคลิปรีวิวหน้าแล้วกันเต็มๆขอไปใช้งานก่อนประมาณอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเกมให้เนี่ยผมกะไว้ในหัวแล้วประมาณสัก10เกมต่ำๆเลยนะก็จะเค้นมันให้มากที่สุดนะครับทั้งเรื่องของความร้อนเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของจอ144เฮิรตซ์ที่โม้มาเรื่องของทัชแซมปิ้งนะครับเทียบกับตัวเก่าแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่มันเหนือกว่าชาวบ้านเขาบ้างเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวเต็มนะครับวันนี้ผมตั้มกับ LG Phone ขอลาไปก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีถัดไปเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ